right, everybody. Are you ready for the excitement of Muay Thai? เปิดหัววันนี้ครับสู้กันในรูปแบบมวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับหนุ่มจากพัทลุงเจอกับนักสู้จากอิหร่านและนี่ครับคือโฉมหน้าของนักสู้เปอร์เซียครับจากอิหร่านครับมวยสายโหดนะฮะหมัดคมอาวุธหลากหลายวัย29ปีครับอายัดซารินฟาและสำหรับนักชกในมุมแดงนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับปตักสยามวีเคข้าวใหญ่ from พัทลุงมาดูจอมโหดจากพัทลุงครับปตักสยาม VK เขาใหญ่23ปีครับชนะมาแล้ว51วัย23ปีสูง165เซนติเมตรการไม่ต้องพูดถึงสุดเก่าครับผมอาวุธว่องไวแข่งหนักสุดๆครับนี่ก็เครางามเช่นกันครับและสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีครับได้แก่คุณยาศาสตร์คนเรียนและนี่ครับเปรียบเทียบสัดส่วนครับปตักสยามวีเคเขาใหญ่หรือว่าอนุวัฒน์นัดกินปลาครับอดีตแชมป์ราชดำเนินครับวันนี้จะต้องเจอกับนักมวยจากอิหร่านครับพอหนุ่มคราวงาเปอร์เซียครับอายัสรินฟาส่วนสูงนี่ปตักสยามเสียเปรียบครับ165กับ170ครับแต่เรื่องประสบการณ์นี่ต้องบอกครับแข่งระดับท่อนซุงเลยครับคนนี้น้ำหนักแค่56กิโลกรัมนะครับแต่ว่าดูโอ้โหสุดทรงองเอวนี่ถือว่าตัวใหญ่กันทั้งคู่ครับทั้งปตักสยามแล้วก็อายัดครับดูครับแกจ้องครับแต่รู้ว่าอนุวัฒน์แข้งหนักอะครับอายัดต้องเข้าหาวงในครับพยายามจะรัดตีเข่าครับโอ้โหจะต่อยขวาครับทำได้ดีครับชุดนี้ของอายัดแต่ลูกเหลี่ยมลูกบิดนี่ของปตักสยามนี่ถือว่าไม่เป็นรองใครในแผ่นดินนี้ครับแหมชั้นครูเลยครับอดีตแชมป์มาเองครับว่ากันอย่างนั้นโดนแข้งเข้าไปตัวอ่อนเอวอ่อนเลยครับอายัดโอ้แกหัวแต่ละแข้งนี้ไม่มียั้งครับมาแบบซื่อๆใสๆเลยครับโอ้โหปตักสยามครับตอนนี้น่าจะได้ซึมซับเลยครับว่าแข้งของปตักสยามเป็นยังไงครับอายัดโดนเข้าไปหลายแข้งแล้วต้องมีสมาธิต้องตั้งสติให้ดีครับอายัดอย่าลืมโอ้ยวี่บอลยันหลักครับเดินเข้าหาไม่กลัวเลยครับปตักสยามครับวันนี้ปักศอกเข้าไปปตักสยามนี่ไม่ค่อยชอบวงในนะครับไม่ค่อยชอบเข่าครับไม่อายัดต้องเข้าวงในให้มากกว่านี้ครับหยับเข้าไปครับปตักสยามแข่งซ้ายอัดเข้าไปอ้าวเสียหลักครับแหมคิดถูกหรือเปล่าครับมายืนรับแข้งแบบนี้ครับอายัดแหมซ้ายเริ่มจะเข้าโฟกัสนะครับเริ่มจะจูนเข้าที่เลยครับแหมแล้วซ้ายกับขวาด้วยนะครับจังหวะมันโอ้โหต้อนรับแข้งซ้ายของปตักสยามพอดีครับอายัดซ้ายเข้าลำตัวโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาดูครับเด้งเป็นปั้นชิงบอลเลยครับต่อยไม่ถึงโอ้มาต่อยแบบกล้าๆของกวงที่เสร็จสิครับดูครับแหมดูจังหวะมันขาดๆเกินๆครับอายัสซาลินฟาเวียงมัดขับหลังโอ้ห่างเป็นวาครับแหมบางวัดไม่มีตกใจครับยิ้มครับต่อยขวาจากหน้าตายิ้มแย้มชักเริ่มจริงจังแล้วครับอายัดหมดยกครับดูแล้วยังสบายๆครับปตักสยามยอดมวยจากจังหวัดพัทลุงครับโอ้โหนี่ทีเรียนี่ต้องน้ำราดให้มันชุ่มโชคเลยครับนี่ครับหมัดซ้ายครับเต็มๆครับเจอเข้าไปเสียหลักนิดหน่อยมาเป็นไม้คู่เลยครับแข้งซ้ายแล้วก็ตามด้วยหมัดนะครับอนุวัฒน์หรือว่าปตักสยามครับโอ้สปินนิ่งแบ็กฟิตครับไกลไปหน่อยครับอายัด
มีปักศอกเข้าไปนะครับโอ้โหหวดเข้าไปพับนอกไปกันต่อครับยกที่3ครับยกสุดท้ายโอ้จะทำอะไรต้องรีบทำเลยครับอายะซาลินฟาครับ3นาทีสุดท้ายโอ้โหบวกแรงเหมือนกันอ้าวสู้ครับอายัดไม่มีกลัวครับแต่สู้แบบนี้สนุกแล้วครับพากกล้าหน่อยนี่สนุกครับโอ้โหสองแข้งครับตัวอ่อนเลยครับเอาอย่างไรครับแม่เจอหมัดเข้าไปครับหันหน้าหันหลังหันลีหันขวางครับอายัดซาลินฟาจะไปหันหลังให้คู่ต่อสู้ไม่ได้ครับบนเวทีครับอายัดโอ้ขอกอดครับขอกอดหน่อยนี่เขาปวงนายก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับตักสยามแกไม่รอให้ตั้งสติได้แล้วครับตามขย้ำต่อเลยครับหมัดซ้ายแข้งซ้ายอุ้ยอาการไม่ดีครับอายันอุ้ยโอ้เจ็บปวดรวดร้าวครับเจอเข้าไปแต่ละแข้งครับแข้งซ้ายขยับเข้ามาครับซ้ายอีกครับหมัดอู่ศอกโอ้โหไม่รู้จะกันอะไรแล้วครับอายะซาลิฟาตอนนี้มึนงงไปหมดรวบไว้ก่อนครับซื้อเวลายื้อเวลาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเดินนานๆเข้าไปแหมเสียหลักล้มลงไปครับเขินเลยครับตักสยามไม่เจ็บแต่แหมอาจจะมีเขินเล็กน้อยเข้าไปครับหัวซ้ายโอ้ยแหมเตะไปที่กระจับครับแต่ว่ากรรมการนับนะครับเพราะการเตะกระจับนี่ถือว่าไม่ผิดกติกาครับผมต้องดูภาพช้าอีกทีครับไม่เอาเลยครับเอาไหมเรียบร้อยครับโอ้โหโบกเลยครับกรรมการจุกเสียดนะครับโอ้ยาศาสตร์คนเรียนครับดูอาการไม่ดีครับต้องบริการภาพช้าครับยังยืนงงๆเลยครับประตักสยามครับโดนอะไรเข้าไปครับดูดีๆครับถีบยันเข้าไปก่อนครับแล้วตัวเองก็เสียหลักล้มลงไปโอ้โหลูกนี้ครับซ้ายเต็มเต็มเต็มรักเต็มเลิฟเลยครับมันเหมือนจะโดนพับในมากกว่านะไม่แน่ใจครับต้องดูอีกมุมกล้องหนึ่งครับมุมนี้นะครับโอ้ไม่น่าใช่กระจับแล้วครับแบบนี้อาจจะโดนไปปลายครับเฉียวเฉียวครับแต่ว่าก็กรรมการโบกแกก็ไม่ว่าอะไรครับอายัดผู้ชนะในไฟนี้นะฮะก็ได้แก่มุมเย้ yeah! แล้วก็เป็นประตักสยามวิเคเขาใหญ่ครับชนะในแบบเทคนิคอลน็อกเอาท์ในยกที่3ครับโชว์พลังแข้งให้เห็นกันอย่างเด็ดขาดครับ